ตอนนี้นะก็มีหลายคนจับตาดูค่ะตั้งแต่มีเรื่องว่ามีคนไปโพสต์ว่าครูยุ่นจับเด็กมาเรียงแถวแล้วก็ทำร้ายบางคนก็บอกว่าครูยุ่นเนี่ยเอาเด็กไปทำงานในรีสอร์ทของภรรยาค่ะจนเป็นเรื่องเป็นราวมีคนโพสต์ในโซเชียลพูดคุยกันไปยังไม่จบเลยค่ะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะล่าสุดจริงๆค่ะครูยุ่นเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเป็นข้อหาหนักเข้าข่ายค้ามนุษย์โอ้เรื่องนี้ครูยุ่นเองยังบอกว่าหนักไปนะทางทนายเองก็คงจะต้องสู้กันยาวแล้วค่ะนี่คือคลิปที่มีคนมาโพสต์นะคะว่าครูยุ่นทำร้ายร่างกายเด็กๆทั้ง9คนและ9คนนี้ก็เป็นเด็กวัยรุ่นและร่างกายกำยำถูกเอาไปใช้งานอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งด้วยค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่ครูยุ่นถูกกล่าวหานะคะหรือว่านายมนตรีสิทธิวิชัยที่บ้านคุ้มครองเด็กริมน้ำอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ละค่ะเพราะว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์ตามพรบค้ามนุษย์ทีมสหวิชาชีพลงไปพูดคุยกับเด็กแล้วก็ช่วยเหลือเด็กออกมาเด็กบางส่วนไม่ยอมไปโรงเรียนบางส่วนบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เด็กทั้งหมดก็ว่าได้เป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ค่อยพร้อมนะคะก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็คลี่คลายกันมาพักใหญ่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปช่วยดูนี่ลงกันไปแบบนี้เลยค่ะไปกันเยอะมากเพราะว่าต้องช่วยน้องทุกทางจริงๆตั้งแต่เรื่องค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันการเล่าเรียนรวมถึงที่อยู่อาศัยที่เด็กทั้งหมดออกมาแล้วก็ต้องดูแลกันต่อละค่ะเนี่ยสภาพของโรงเรียนที่เด็กก็ไม่ได้ไปเรียนนะคะระส่ำระสายกันไปหมดค่ะภรรยาครูยุ่นเองก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะตำรวจบอกว่ารวบรวมหลักฐานได้เยอะแล้วค่ะจะสรุปสำนวนส่งอัยการสัปดาห์หน้านี้เดี๋ยวได้เห็นเรื่องว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนค่ะทางเจ้าตัวเองครูยุ่นนะคะก็ไปกับทนายค่ะก็ได้แต่ทำสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็บอกว่าจริงๆก็เจตนาดีแต่ค้ามนุษย์นี่มันแรงเกินไปสำหรับข้อหาที่ตัวเองได้รับค่ะนี่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวานะคะโอ้นะครับนี่เป็นเรื่องเด็กนี่นะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง